รือศึกตายตะลุยคว้าชัยไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นไรศึกรักก็ไม่เจ็บใจสุดแขนถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแพ สะใจจริงว่าเฮ้ยเสียงหมาหอนว่ะหมาหอนอ่ะก็แปลว่าหมามันเห็นผีสนใจทำไมวะเฮ้ยเล่าโฮมาแล้วว่ะหมู่บ้านเราไม่เคยมีผีช่างมันช่างมันช่างมันมันหอนหาคู่มั้งเฮ้ยนี่มันเป็นเพนะเว้ยหอยมันเป็นเพผู้หญิงเว้ยจะได้จับมาทำเมียซะแล้วไอ้ปากมาถ้ามันมาจริงๆนะเว้ยเองเอาไปคนเดียวนะเว้ยข้าไม่เอานะเว้ยข้าก็ไม่เอาไอ้บ้าไหนละมึงเติมหน่อยไว้โอ้ยหมดยังวะตัวเป็นเลยเว้ยมึงรีบไปจับทำเมียสิวะมาจนเอ้าเยืนมึงก็รีบกลับเลยละเว้ยนี่มันก็ดึกมากแล้วแต่ขากลับนะเว้ยเดินดีๆนะเว้ยระวังจะเจออะไรวะข้ามั่นใจเว้ยว่าไม่เจอแน่นอนเพราะว่าผีน่ะอยู่บนเรือนของเองไงล่ะเอาชั่วเลยนี่เฮ้ยไม่รู้เลยปาได้แล้วเว้ยมังไม่รู้เลยเฮ้ยไปเฮ้ยอะไรวะโชคดีเจอผีนะเว้ยไอ้ลอยขึ้นบ้านรู้แล้วน่ะโถเว้ยคนจะกินเหล้าเรียกอยู่นั่นแหละโถเว้ยเฮ้ยขนออกเม่นไม่ลำดวนวันนี้มีอะไรกินบ้างจ๊ะไม่ลำดวนจ๋าวันนี้มีอะไรให้กินบ้างจ๊ะเฮ้ยคำทะลึ่งเองอ้าว
ข้ากลัวแม่ลำดวนไม่ได้ยินเว้ยเพราะเสียงเองมันจะกระเป็ดทำคุณประชาโทษแท้ๆข้าอุตส่าห์บอกให้ชัดเจนเสียค่าเป็นไงแม่ลำดวนจ๋ามีอะไรกินบ้างจ๋าอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยจะจีบสาวทำไมรู้เรื่องเลยฉันได้ยินแต่ครั้งแรกแล้วจ้าวันนี้มีต้มข่าไก่กับน้ำพริกผักลวกแล้วก็ปลานึ่งจ้าฟังดูดีน่ากินไปทุกอย่างเลยจ้าอกินไม่หมดนะจ้าหอมฉุยไอ้ทีน้ำกินเหมือนเดิมเปล่าทางซ้ายเหมือนเดิมทางขวาก็เหมือนเดิมยืนหน้าเขามีอีกสิจ้าจะได้เฉือนได้ถนัดขนาดหน่อยสมน้ำหน้าเว้ยขอมาแต่ไกลนึงนะจ๊ะพอจะมีให้ไอ้หอมลิ้มลองบ้างไหมเนี่ยเองนะกระเทียมไม่หอมหรอกมีอยู่ในครัวไปเจรจากับยายต้อยเอาเองนะพวกข้าไปก่อนละป่ะแม่เต้ยมองเราก็รู้แล้วเว้ยผมนี่อะไรกินบ้างจ๊ะยายลำดวนยายต้อยได้ไก่มาตัวใหญ่เลยเอามาทำต้มข่าไก่เจ้าค่ะเออดีจริงดีจริงยังมีอีกเยอะเลยเจ้าค่ะทั้งน้ำพริกผักลวกแล้วก็ยังมีปลานึ่งด้วยเจ้าค่ะปลานึ่งนี่ใครเป็นคนทำหรือจ๊ะแม่เต้ยฉันทำเองเรื่องเฉือนปลานึ่งปลาเนี่ยฉันถนัดน่ากินแท้มาท่านขุนน้ำเย็นๆเลยเอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วข้าฝากพวกเจ้าไปดูแลทหารทุกๆคนให้เขาได้กินอิ่มทั่วๆนะแม่ลำดวนแม่เตยเจ้าค่ะท่านเจ้าเมืองเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะดีแท้ตั้งแต่มีพวกเจ้ามาดูแลในสวนของครัวข้าวปลาอาหารก็ไม่เคยตกพร่องเลยข้าขอขอบใจพวกเจ้านะเจ้าค่ะเอาล่ะไปได้แล้วท่านจะเมืองเลี้ยงดูปูเสือดีแบบนี้นะข้าท่าบริวารจะไปไหนเสียขอรับท่านจะเมืองนั่นน่ะสิขอรับท่านขุนมีแต่คนอยากจะอยู่ตัวเราทั้งนั้นคนเรานะพันศรหากได้กินอิ่มได้นอนหลับพวกเขาก็จะคลายกังวลไปได้ป่อนึงและเมื่อเขาไม่มีความกังวลเขาก็จะมีสมาธิทำในงานที่ต้องทำการจะเป็นนายคนมันต้องดูแลลูกน้องให้ดีที่สุดและเขาก็จะตั้งใจทำงานให้เราได้ดีที่สุดเช่นกันขอรับมากินกันเถอะขอรับท่านจำเริญบนจวนของท่านเจ้าเมืองมันก็ดีนะแต่บางทีข้าก็รู้สึกเบื่อเบื่อยังไงล่ะงานการก็มีให้ดูแลเยอะแยะมีเวลาเบื่อด้วยหรือมีสิพี่ลำดวนตอนที่ข้าไปตลาดกับยายต้อยได้เห็นคนนั้นคนนี้ยิ่งทำให้ข้าคิดถึงชีวิตบ้านไร่บ้านสวนอ๋อพอเข้าใจละคิดถึงชีวิตตอนนอนกลางดินกินกลางทรายนี่เองใช่หรือไม่เล่าใช่เลยพี่ลำดวนแปลกจริงนะเจ้าพ่อมาอยู่สบายดันอยากจะกลับไปลำบากก็มันสนุกกว่านี่นาได้วิ่งเล่นไปทั่วปีนขึ้นนั่นลงนี่สวนผักสวนป่าหน้าวัดหลังวัดสนุกจะตายไปนั่นมันตอนเด็กเล็กถึงได้วิ่งไปมาได้ขนาดนั้นแต่นี่ตัวโตแล้วนะจะไปวิ่งเล่นหน้าวัดหลังวัดประเดี๋ยวผีตื่นผีตกใจลูกหนีออกกันหมด หมามันจะหอนทำไมวะมันเห็นผีมั้งเฮ้ยอย่าพูดปากปีจอได้ไหมวะกลิ่นเต็มๆเลย
เยี่ยวแป๊บนึงอะไรของมันวะโอ้ว่ามันเห็นผีว่ะไอ้เนี่ยเห็นผีมึงจะพูดทำกูทำไมวะเกี่ยวไม่ออกเลยเนี่ยโดเฮ้ยกลัวทำไมวะหมู่บ้านของเรามันไม่มีผีใช่ไหมวะพูดก็ถูกว่ะปะรีบกลับบ้านดีกว่าเว้ยว่าจะเมียมันด่าเอามันกลัวเมียมากกว่าผีวะเมียไม่กลัวไม่ได้กลัวเว้ยเกรงใจเฮ้ยขอนไม้ให้ระวังสะดุดไม่ได้แดกกูหรอกเฮ้ยน่าไงกูว่านะไอ้เด็กมึงไม่ด่าด้วยเว้ยไปไปดีกว่าเว้ยไปบ้านมึงไปทางนั้นเปล่าวะไม่รู้เลยไปทางนี้แหละจะเอาด้วยจะเอาด้วย